นายดอนเนี่ยเป็นหนุ่มอายุยี่สิบเศษแล้วทำงานเป็นช่างปูนอยู่กับเจ้านายปีที่แล้วเจ้านายก็คือเฮียอํ่รับเหมาก่อสร้างบ้านให้ผู้จัดการบริษัทค้าวัสดุก่อสร้างที่ชื่อเฮียมาดบ้านเขาหรูเป็นตึกสองชั้นย่านแจ้งวัฒนะแล้วเสร็จทันตามกำหนด เฮียอาก็มีกำไรจากงานนี้หลายแสนบาทเพราะว่าแกว่าจ้างแรงงานจากอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมเช่นในดอนเป็นต้นไปทำการก่อสร้างอันว่าแรงงานต่างจังหวัดนอกเขตปริมณฑลนี่ค่าแรงถูกกว่าในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพหรือนนทบุรีเกือบครึ่งต่อครึ่งฝิมือช่างไม้ช่างปูนก็ไม่เป็นสองรองใครเฮียาตีสนิทกับคนพื้นที่ย่านอำเภอบางเลน ได้ช่างผีมือดีไว้ในสังกัดสิบปคนและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือในดอนนี่แหละหลังจากปลูกบ้านให้เสียมาดแล้วเสร็จประมาณหนึ่งปีในดอนนอนหลับตอนกลางคืนแล้วก็เกิดความขวันอันแปลกประหลาดในฝันนี่เขาไปอยู่ณนะสถานที่ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนเต็มไปด้วยเรือกสวนไร่นาเขียวชะอุ่มน่ารื่นรมเหมือนไร่นาในอดีตยุคต้นกรุงรัตนโกสิน เขาก็เดินตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายกระทั่งสะดุดตากับจอมปลวกสูงใหญ่ท่วมหัวลักษณะของจอมปลวกเหมือนกับผ่านการแกะสลักด้วยนักปฏิมาก,กรรมรูปร่างเหมือนชายไทยสมัยโบราณน,นุ่งผ้าม่วงสวมเสื้อราชปะแตนมีสองแขนศีรษะครบเครื่องเรื่องความเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นรูปแกะสลักเครึ่องตัวเห็นจากศีรษะถึงโคนขาเท่านั้น นายดอนก็หยุดยืนดูอย่างอัศจรรย์ในฝีมือแกะสลักของธรรมชาติอยู่ครู่ใหญ่แต่จู่ๆก็บังเกิดความพิลึกพิลันนายดอนกลัวจนตัวสัน่นเมื่อจอมปลวกที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ลืมตาขึ้นมองเขาในตาสั้งสองข้างนี่โปนโตแทบถลนออกมานอกเบา้าเป็นสีแดงเพลิงเหมือนไฟกระสือเท่านั้นยังไม่พอจอมปลวกประหลาดยังพูดได้อีกด้วยโดยบอกว่า เองกับพวกทำลายที่อยู่ของข้าพินาศหมดสิน้นข้ารอดูใจพวกเองมานานปีเสร็จไม่มีใครใส่ใจกับที่อยู่ของข้าอีกเลยข้าให้เวลามานานเกินพอแล้วนับแต่นี้เป็นต้นไปพวกเองจงระวังเอาหัวตัวเองให้ดีในฝันจอมปลวกประหลาดพูดอาคาตอีกหลายประโยคก่อนที่จะหายวับไปในดอนสะดุง้งตื่นลุกขึ้นนั่งทบทวนความขวัญ ยิ่งนึกทบทวนก็ยิ่งรู้สึกเหมือนได้พบเจอจอมปลวกมาสจั์์กับตาตัวเองจริงๆจำได้หมดเลยว,ว่ามีรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมเป็นยังไงในที่สุดก็นึกออกว่าเคยเห็นจอมปลวกคล้ายกับในฝันที่ไหนปีนั้นเขากับเพื่อนๆที่ร่วมกันปลูกบ้านให้เสียมาดผู้รับเหมาก็คือเฮียอําเป็นคนสั่งให้ทุบทำลายจอมปลวกจนราบเป็นหน้ากลอง เนื่องจากมีจอมปลวกอยู่บนพื้นที่สร้างบ้านพอดิบพอดีเขากับพวกก็ต้องทําตามคําสั่งนายจ้างสั่งยังไงก็ต้องทําไม่ว่าจะพอใจหรือไม่อยากทําก็ตามทีแปลกตรงที่เวลาดังกล่าวผ่านมาตั้งปีกว่าแล้วเขาลืมการใช้จอบเสียมโค่นจอมปลวกไปนานแล้วยู่ยูย่มาขวัญถึงได้ยังไงก็ไม่รู้ย้อนเวลาหา,าดีตไปหเดือนนับจากบ้านปลูกเสร็จ เสียมาตอบพยพครอบครัวเข้าพักอาศัยในบ้านหลังใหม่อันธรรมเนียมคนจีนรุ่นเก่านั้นนิยมมีลูกหลานสืบสกุลให้มากเข้าไว้ลูกหลานถูกเลี้ยงดูให้รู้จักกตัญญูรู้กุณเตี่ยกับอาม่าที่อุปถัมภ์ค้ำชูสอนสั่งวิธีค้าขายให้พวกตัวตั้งตัวได้ในภายภาคหน้าลูกหลานยิ่งมากก็ยิ่งจะเป็นการดีเพราะวางใจได้สำหรับครอบครัวของเสียมาตมีลูกดก ชายหกหญิงห้าเรียนจบแล้ว8ดคนที่เหลือก็เรียนสูงสูงชั้นมัธยมปลายไม่มีใครทำตัวนอกลูก่นอกทางเกกะเกเรแต่หลังจากอพยพเข้าไปอยู่ในบ้านปลูกใหม่ก็เกิดเรื่องที่ทำให้เสียมาดกลัดกลุ่มนับครั้งไม่ถ้วนยกตัวอย่างเช่นลูกชายคนโตซึ่งรับราชการเป็นตำรวจอยู่ฝ่ายปราบปรามผ่านการฝึกหนักจากโรงเรียนนร้อยตำรวจเก่งกาจครบเครื่อง เป็นที่ไว้วางใจของหน่วยเหนือเคยจับกุมคุมขังคนร้ายชื่อดังได้หลายรายไม่เคยได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้แม้แต่สักครั้งเดียวกระทั่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่ได้ไม่นานลูกชายออกปราบเหล่าร้ายเช่นเคยคราวนี้โดนยิงสวนเข้าที่สำคัญอาการสาหัสออกจากห้องฉุกเฉินก็ต้องนอนพักในห้องพิเศษอีกนานกว่าจะหายเป็นปกติ นอกจากลูกคนโตแล้วลูกอีกห้าหกคนก็มีอันเป็นไปต่างๆนานาแทบเอาชีวิตไม่รอดเป็นเรื่องผิดสังเกตอย่างแรงอันเสียมาดนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากก็สงสัยว่าบ้านที่เพิ่งจะปลูกเสร็จหลังเนี้ยอาจจะมีอะไรไม่ชอบมาพาคนแอบแฝงอยู่เขาเป็นเจ้าของร้านค้าวัสดุก่อสร้างผู้รับเหมาที่มาปลูกบ้านให้ก็คนของเสียนั่นเอง ก็เลยเรียกมาซักถามอะไรละเอียดทุกอย่างระหว่างทําการก่อสร้างเฮียาก็บอกว่าคนงานรุ่นนั้นส่วนใหญ่ผมเอามาจากอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับทํางานก็ดีมีคุณภาพไว้ใจได้ไม่เห็นมีใครบอกให้ผมรู้เรื่องแปลกๆระหว่างทําการก่อสร้างสักคนเดียวถ้าเสียยังค้างใจแล้วก็ผมจะไปพาพวกมันมาให้เสียซักถามด้วยตัวเองดีไหมครับเอดีมากเฮียม คือเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นในทันทีทันใดนะการที่มันสงบนิ่งอยู่ตอนนั้นคล้ายๆระเบิดเวลาที่รอให้คนไปตั้งเวลาให้มันระเบิดเรียกคนงานพวกนั้นมาให้ครบทุกคนยิ่งดีตอนนี้บ้านของอัววุ่นวายไปหมดลูกๆเจอดีเกือบครบทุกคนอัวเองก็เสียสันหลังกลัวจะเจอเข้ากับตัวเองเอาอะไรยังไงก็รีบจัดการเรื่องนี้ให้เร่งด่วนก่อนเรื่องอื่นก็ดีนะ เฮียอําเป็นคนเก่าแก่พอจะรู้สายสนกลนในซึ่งเรื่องร้ายๆที่เกิดกับครอบครัวเสียใหญ่นี่ร้ายแรงมากถึงแม้จะยังไม่มีใครตายแต่ก็คล้ายสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่การจัดหนักจะเกิดขึ้นเดชบุญที่คนงานชุดเดิมยังอยู่ไม่ทันมีใครว่าจ้างไปทำงานที่อื่นเสียอําก็ตามตัวมาได้ครบแก๊งพาเข้าพบเสียมาดได้ภายในเวลาเพียงสองวัน ตกเย็นวันที่สองในห้องทำงานที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างบรรดาคนงานสิบปปะคนที่มานั่งให้ข้อมูลกับเสียมาดแต่ละคนบางก็ฝันแปลกๆทำนองเดียวกันในดอนที่ฝันเห็นจอมปลวกพูดได้บางก็เกิดเรื่องร้ายๆในบ้านของตัวเช่นเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุหรือว่าเดินอยู่ริมถนนดีๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาชนข้างหลังเป็นต้นเสียประมวลเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วพอจะสรุปได้ว่า เรื่องร้ายๆที่เกิดกับทุกคนเป็นผลมาจากการทุบทำลายจอมปลวกนั่นเองที่ดินแปลงนั้นเสียมาซื้อต่อมาจากเพื่อนเก่าซึ่งร้อนเงินเดิมมีสภาพเป็นป่าละเมาะเคยพาสินแสเก่งทางห่วงจุ้ยไปดูสินแสก็บอกว่าทำเลดีเหมาะสำหรับการทำที่อยู่อาศัยไม่เห็นบอกให้รู้ว่ามีอาถรรพ์อะไรแอบแหฝงอยู่เสียก็เลยนอนใจให้เฮียอ่ำพาคนงานมาปลูกบ้านเอาละ่ะ อเป็นความผิดของอ้วเองที่ไม่ดูให้ดีซะก่อนคนงานกับเฮียอ่ำนํามีหน้าที่ต้องแพ้วถางที่ให้เรียบเตียนก็ทําถูกต้องแล้วเพียงแต่เราไม่นึกว่าจอมปลวกจะมีฤทธิเดชอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นกับคนงานด้วยอัวจะได้รีบหาทางแก้ไขโดยด่วนเอาล่ะกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวอ้วจะให้ค่าทําขวัญคนละหมื่นบาทขาดเหลือ,อยังไงเฮียก็สํารองจ่ายไปก่อนแล้วกันนะครับผม หลังจากนั้นเสียมาาก,ก็แวะไปหาสินแสเจ้าเก่าที่เคยดูห่วงจุ้ยให้สินแสก็นั่งหลับตาตรวจดูทางในครู่หนึ่งก็บอกให้ฟังเอ่อโดนปู่เท่าจอมปลวกให้โทษเขาแล้วเขาอยู่ของเขาดีๆมาตั้งร้อยปีอยู่ๆก็ไปพังบ้านเขาเพื่อปลูกบ้านเราเขาก็ต้องโกรธเป็นธรรมดาอ้าวแล้วตอนโน,น้นอัวพาสินแสไปดูที่นะ่ะ ไม่เห็นบอกว่าอย่างนี้สักคำใครจะไปรู้ว่าว่าจะปลูกบ้านทับจอมปลวกเขาแสดงความศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นหล่อหลอมจอมปลวกให้มีรูปร่างเหมือนมนุษย์คนงานเห็นอย่างนั้นต้องรีบรายงานผู้รับเหมาไม่ใช่เห็นแล้วทุบทิ้งตามอำเภอใจนี่ยังดีนาะที่ผู้เท่าจอมปลวกเขายังรอดูอยู่ว่าเสียจะคิดอ่านขอขมาลาโทษแกยังไงมั่ง ถ้าแกใช้อำนาจบาดใหญ่เล่นงานเอาถึงตายเขาก็ทำได้ทุกเมื่อนะปู่เท่าแกเป็นพวกครึ่งผีครึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะยังรู้จกักศีลรู้จักทมถ้าเป็นผีอย่างเดียวเสียกับพวกมีหวังเดือดร้อนหนักกว่านี้หลายเท่าแล้วตอนนี้จอมปลวกของปู่เท่าก็พังราบไปนานแล้วจะแก้ไขยังไงดีล่ะสินแสทางที่ดีนะต้องทำบ้านในเขาหมายถึงจะถูก เปรียบกับคนเราจธจูจ่ๆไปรื้อบ้านใครทิ้งพอเห็นว่ากีดขวางเส้นทางเราก็ต้องปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ชดใช้คืนให้ขาวหากนิ่งเฉยถือว่าคนอยู่ส่วนคนผีอยู่ส่วนผีผีอย่างปู่เท่าจอมปลวกยังมีอายุอีกหลายร้อยปีนะถ้าแกเล่นไม่เลิกแล้วก็ลูกหลานเหลีนหลนของเสียนี้จะเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดนะเอาละเป็นอันว่าอ้วเชื่อสินแส ยอมรับว่าปู่เท่ามีจริงจะให้อ้วแก้ไขยังไงแกถึงจะหายโกรธอะฮะเ,เสียเล่นนิ่งเฉยทิ้งเวลาจากวันนั้นนานเป็นปีปีบอกไม่ได้หรอกว่าปู่เท่าจะยกโทษให้หรือเปล่าตอนนี้มีอยู่ทางเดียวถามเฮียอ่ำคนรับเหมาให้แน่ใจว่าจอมปลวกนะ่ะเคยตั้งอยู่ตรงไหนแล้วจัดขันห้ามีหมากพลูบุหรี่ให้พร้อมไปไหว้ขอขอมา บอกเกว่าถ้าทุกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฤทธิ์เดชของปู่หายดีครบทุกคนจะตั้งศาลให้อยู่ใหม่อย่างงดงามสมฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็ดูไปก่อนว่าทุกคนที่เจ็บป่วยหายดีหรือยังถ้าปู่เท่ายังไม่ยอมให้อภัยใครที่เคยป่วยไข้ก็จะยังคงป่วยหนักอยู่อย่างเดิมได้ผลดีผลลายยังไงค่อยคิดอ่านแก้ไขกันอีกทีหนึ่ง เสียมาร,รับปากสินแสแล้วก็ขับรถกลับบ้านจัดเครื่องขันห้าพร้อมหมากพลูบุรี่ทำตามที่สินแสนชี้แนะจากนั้นก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสองทงวันต่อมาคนในบ้านที่ล้มป่วยหรือว่าเคยบาดเจ็บจากการประทะกับคนร้ายทยอยหายฟื้นคืนดีกันท้วนหนะ้าแต่เรื่องร้ายๆไปลงที่ตัวเสียมตาเองกล่าวคือเย็นวันที่สามเขาแวะไปดูแลผับ ซึ่งเปิดบริการฝรั่งในซอยย่านชานเมืองกำลังเล่นปาเป้ากับฝรั่งเดิมพันการแพ้ชนะด้วยวายแดงเกมละขวดตอนหนึ่งเงื้อลูกดอกเพื่อปาใส่เป้าเกิดเสียวแป๊ลปที่ชายโครงลงไปนอนดิ้นเรา่าๆกับพื้นห้องจากนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนเป็นอัมพาตเด็กเสิบช่วยเอาตัวมาส่งที่บ้านลูกเมียก็รับไปดูแลเบื้องต้นแต่อาการไม่ดีขึ้นเดชบุญที่ยังพูดได้สั่งลูกลก ให้พาไปพบสินแสในวันรุ่งขึ้นลูกๆก,ก็หิ้วปีกเสียมาดขึ้นรถไปหาสินแสตามคําสั่งพอไปถึงสินแสท่านก็เอาหู้คือยันศักดิ์สิทธิ์ของสารเจ้าแห่งหนึ่งเผาเป็นผงทุลีชงกับน้ําให้ดื่มแก้วเดียวเสียก็ดีขึ้นลุกจากที่นอนได้เดินไปมาได้เองโดยไม่ต้องพยุงลูกๆเห็นอย่างนั้นก็ดีใจจะพากลับบ้านแต่ว่าสินแสห้ามไว้เดี๋ยวชาก,ก่อน อาการหนักอย่างเนี้ยหายเร็วเกินไปอยู่ที่เนี่ยดูอาการอีกคืนนึงก่อนอ้าดูเหมือนเตี่ยผมหายเป็นปกติแล้วไม่ใช่เหรอครับสินแสไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวเขาก็มาอีกยังคิดบัญชีกันไม่จบจะเลิกแล้วต่อกันง่ายๆได้ยังไงถ้ารีบกลับเดี๋ยวจะเอาชีวิตไม่รอดนะลูกๆก,ก็ต้องยอมอยู่เป็นเพื่อนเตี่ยที่สำนักของสินแส ตกดึกคืนนั้นเสียมาดกำลังนั่งพูดคุยเกี่ยวกับปู่เท่าจอมปลวกอยู่ๆก็มีอาการสั่นภาพภาพเหมือนผีเข้าเจ้าสิงตกเก้าอี้ลงไปนอนสั่นอยู่กับพื้นห้องอึดใจ,จใหญ่ก่อนจะลุกขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ตามเดิมแต่ว่าเสียงพูดเปลี่ยนเป็นคนมีบุญหนักสัก์ใหญ่ไอ้เจ้าเสียมาดมันบอกข้าว่าจะตั้งศาลใหม่ให้อยู่แต่ให้สัจจะแล้วทำเฉยเสีย ไม่สั่งให้ใครทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเดียวข้าไม่เชื่อน้ามตนของมันข้าจะเอาตัวมันไปอยู่เป็นบริวารเดี๋ยวนี้ขอบอกให้สินแสรู้ไว้เออ,เอ,อชักก่อนครับเสียเขาขอขมาลาทูดแล้วเอ,อ่อทำไมท่านไม่รับการขอขมาล่ะครับปู่เจ้าคนรวยพูดจาเชื่อถือไม่ได้มีความยึดมั่นในตัวเองสูง ถ้าจะให้ข้ายอมเชื่อมันต้องมีพยานมาช่วยรับรองคืนนี้ข้าจะกลับไปรอที่บ้านก่อนพรุ่งนี้ให้มันพาคนเป็นพยานรับรองสัจจะของมันอีกสี่คนถ้ายังไม่ทำตามที่ข้าสั่งผลจากพรุ่งนี้แล้วไม่ต้องขอร้องอะไรอีกแข้าจะไม่รับฟังแล้วกล่าวขาดคำร่างเสียมาดกกสันภาพภาพเป็นคำรบสองแต่คราวนี้ไม่ตกเก้าอี้สติสัมปชัญญะคืนมาอย่างรวดเร็ว ก็ถามสินแสว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าอยู่ดีๆเหมือนหน้ามืดหมดสติเพิ่งจะรู้ตัวเดี๋ยวนี้เองสินแสก็เล่าให้ฟังตามที่ปู่เท่าจอมปลวกกําชับไว้หรือต้องรีบหาคนที่น่าไว้ใจมาเป็นพยานรับรองโดยด่วนนะพ้นจากพรุ่งนี้ใครก็ช่วยเสียไม่ได้ปู่เท่ามีฤทธิ์เดชครึ่งผีครึ่งเทวดาเวทมนต์อะไรก็ทำอะไรแกไม่ได้ งั้นสินแสก็ช่วยนั่งทางในบอกแกด้วยนะครับว่าอ้วจะรีบหาคนมารับรองให้ได้ก่อนพรบคำ่ำเออไปหาอีกสามคนก็พอตอนนี้มีฉันช่วยเสียรับรองอยู่หนึ่งคนแล้วเสียมาดาตรีบโทรติดต่อาตาสนิทมิสหายที่มีคุณธรรมมีความดีงามสูงพอให้ปู่เท้าไว้เนื้อเชื่อใจจนครบสามคนอย่างรวดเร็ว สินแสอธิบายให้ฟังว่าโลกวิญญาณเขามีแต่ความสัตว์ื่ออย่างเดียวพูดคำไหนเป็นคำนั้นผิดกับมนุษย์ในโลกของเราที่พูดจาตลบตะแลงจนเป็นนิสัยสันดานเคยชินพวกที่อยู่ในโลกวิญญาณจึงไม่เชื่อคำพูดมนุษย์ยกเว้นภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วหาสัจจะจากมนุษย์หน้าไหนได้ยากมากเพราะมนุษย์ไม่เห็นความสำคัญของคำว่าสัจจะ พูดอะไรออกไปก็เหมือนถมน้ำลายจากปากโลกมนุษย์ถึงได้วุ่นวายกันเช่นทุกวันนี้หารู้ไม่ว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่ที่การมีสัจจะสัจจะจะเกิดขึ้นได้ต้องคิดอย่างรอบคอบแล้วถึงเปล่งคำพูดออกไปพูดคำไหนเป็นคำนั้นไม่กรอกกลิ้งตลบตะแลงเปลี่ยนจากดีเป็นร้ายถึงจะเรียกว่าคนมีสัจจะวาจาเป็นที่เชื่อถือของผีสางเทวดาและมนุษย์ด้วยกัน เสียมาตยอมรับอย่างหน้าชื่นตาบานว่าเขาเองก็ไม่มีสัจจะให้แก่ใครทำทุกอย่างเมื่อผลประโยชน์ทางการค้าเท่านั้นแต่เรื่องคดโกงยังไม่เลวถึงขนาดนั้นเช็คทุกใบตีออกไปไม่มีเด้งวงการค้าให้ความเชื่อถือแต่ก็ยังไม่ดีถึงขั้นมีสัจจะกับทุกคนในโลกสินแสฟังแล้วหัวรออารมณ์ดีบอกว่าตอนนี้จะผิดสัจจะกับใครก็ทำไปเถอะ ขอแต่อย่าผิดกับปู่เท่าก็พอไม่งั้นจะหมดโอกาสอยู่ดูโลกปู่เท่าลั่นสัจจะแล้วว่าจะเอาชีวิตเสียถ้าไม่ทำตามสัจจะที่ลั่นปากไว้กล่าวโดยสรุปก็คือหลังจากไปขอขมาใหม่โดยมีพยานรับรองอีกสี่คนเรื่องร้ายๆก็จะอันตรธานไปสิน้นไม่นานต่อมาศาลปู่เท่าก็ถูกสร้างขึ้นในเขตรั้วบ้านมีขนาดใหญ่ภูมิฐานสมฐานะปู่เจ้าสมัยโบราณ ผู้มีฐานะเป็นครึ่งเทพครึ่งผีแล้วครอบครัวเสียมาศก็อยู่เย็นเป็นสุขมาตราบเท่าทุกวันนี้ล่ละครับเรื่องอาถรรพ์ต้นมะม่วงยักษ์เรื่องนี้ครับคุณธงชัยเป็นคนเล่าให้ฟังคุณธงชัยเล่าว่า ช่วงปีพศ2515ครอบครัวของผมได้ย้ายบ้านจากที่อยู่ที่หมู่บ้านแม่ศูนย์สันดินแดงมาอยู่หมู่บ้านสันดอนใต้ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านเดิมมาทางทิศใต้อีกประมาณสักสองกิโลเมตรเศษเพราะว่าพวกญาติิเขาชวนแล้วก็อยากให้พ่อย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งใหม่นี้ด้วยกันเพราะเวลาที่ญาติพี่น้องมาอยู่ใกล้ๆกัน จะทำให้เกิดความผูกพันรักใคร่กลมเกลียวกันมากขึ้นซึ่งพ่อแม่ของผมก็ยินดีทำตามความประสงค์ของญาติญาติทั้งหลายพ่อของผมไปจับจองที่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับถนนโดยห่างจากถนนใหญ่ประมาณสักหนึ่งร้อยกวามเมตรเมื่อย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ๆพื้นที่รอบด้านจะมีแต่ต้นไม้ใหญ่รกครึมไปหมดทำให้บ้านของเรานะดูอึมครึม แม้ว่าจะมีญาติหรือว่าชาวบ้านคนอื่นมาปลูกบ้านอยู่ก่อนเราหลายหลังแล้วก็ตามบ้านส่วนมากที่มาปลูกจะเป็นพวกกระท่อบเล็กๆสร้างกันเพื่ออยู่อาศัยแบบชั่วคราวไปก่อนแล้วต่อไปค่อยขยับขยายสร้างบ้านเป็นหลังในโอกาสต่อไปบริเวณบ้านน้องผมมีพื้นที่ประมาณไร่กว่าห่างจากกระท่อมของเราไปประมาณสิบกว่าวาก็มีต้นมะม่วงลำต้นใหญ่มากขนาดหลายคนโอบ จำนวนสองต้นยืนต้นคู่ขนานกันโดยมีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ4-5ถึงหวาต้นไม้ทั้งสองต้นนี้มักจะส่งเสียงดังสู่ซาวีดวีดก้องกระหึ่มไปทั่วบริเวณใกล้เคียงเมื่อใดที่ได้ฟังเสียงลมพัดต้องใบมะม่วงยักษ์คู่นั้นแล้วเสียงที่ได้ยินมันช่างน่าเกรงขามเหลือเกินแถมยังระคนด้วยเสียงที่ชวนให้หวาดกลัวอีกด้วย ผมคิดว่าต้นไม้ทั้งสองต้นนี้คงตั้งะหงานท้าลมท้าแดดมานานเป็นร้อยปีเพราะว่าต้นของมันใหญ่มากกิ่งก้านสาข,าขาของมันยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกหลากหลายชนิดที่เห็นได้ชัดเจนก็คือนกเขาแมวที่อาศัยอยู่บนโพรงอันสูงลิ่วของมันยามค่ำคืนนกพวกนี้จะส่งเสียงร้องหวยหวนออกมาทำลายความเงียบสงัดของยามวิกาลที่หนาวเหน็บของฤดูหนาว สำหรับผลิตผลที่ได้จากต้นมะม่วงยักษ์คู่นั้นผลของมันนไม่ใหญ่นักก็ขนาดเท่ากับลูกมะม่วงที่กำลังจะโตทั่วๆ่วไปเท่านั้นแต่ว่ารสชาติของมันนี่ช่างหอมหวานติดปากดีทีเดียวยามผลของมันสุกและร่วงหล่นจากต้นอันสูงลิ่วลงมาสู่พื้นผมกับน้องๆจะช่วยกันเก็บเอามากินเสมอในหน้าที่มะม่วงสุกแม่เม็ดในของมันจะใหญ่ตามประษามะม่วงป่า แต่ว่าเนื้อของมันช่างหวานหอมอร่อยเหลือเกินหลายเดือนต่อมาพ่อของผมก็เตรียมการปลูกบ้านถาวรขึ้นมาหลังจากที่อยู่กระต๊อบมาหลายเดือนไม้ที่นำมาใช้ปลูกบ้านเป็นไม้เรือนหลังเก่าที่รื้อถอนมาจากบ้านเดิมต้องหาซื้อไม้เพิ่มเพียงนิดหน่อยเท่านั้นชาวบ้านแถวนั้นและญาติญาติของเราก็มาช่วยกันปลูกสร้างบ้านภายในเวลาสองสาวันบ้านของเราก็เสร็จเรียบร้อย ครอบครัวของเราย้ายข้าวของเข้าไปอยู่บ้านใหม่กันอย่างคึกคักโดยได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านและญาติญาติเหมือนเคยอยู่มาวันหนึ่งเมื่อผมอายุได้17ปีผมเห็นพ่อนำเลื่อยมาฝนกระตบายดังแกรกแกรกผมก็ถามพ่อว่าพ่อฝนเลื่อยทำไมอ่ะท่านก็บอกผมว่าท่านจะฝนเลื่อยให้คมเพื่อจะใช้ตัดต้นมะม่วงยักษ์สองต้นนั้น ผมก็รีบแย้งว่าน่าเสียดายนะเพราะว่าลูกของมันอร่อยมากไม่อยากให้พ่อตัดมันทิ้งเลยแต่ว่าพ่อบอกว่าไม่ตัดไม่ได้เพราะต้นไม้ใหญ่มากๆปลูกอยู่ใกล้บ้านอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้หากกิ่งของมันโดนลมแรงๆพัดหรือว่าโดนมแมลงเจาะจะทำให้มันหักโค่นลงมาทับบ้านในตอนสายของวันนั้นพ่อพาผมไปช่วยเป็นลูกมือในการตัดต้นมะม่วงยักษ์คู่นั้น เราสองคนพ่อลูกช่วยกันตัดต้นมะม่วงด้านตะวันตกก่อนผมมองต้นมะม่วงที่โดนรอยบากของใบเลื่อยทีละน้อยทีละน้อยด้วยความเสียดายเหลือเกินแต่ผมไม่สามารถจะทำอะไรได้ดีไปกว่าการช่วยพ่อตัดต่อไปเพราะว่าผมไม่กล้าขัดคำสั่งของพ่อเราเสียเวลาในการโค่นต้นมะม่วงนั้นเกือบหนึ่งวันเต็มๆทีเดียวกว่าที่มันจะล้มลงมาได้ ตอนที่มันล้มคลืนลงมาที่พื้นพร้อมกับเสียงที่ดังสนั่นวันไหวไปทั่วบริเวณนั้นเพียงระยะเวลาไม่ถึงสามวันต้นมะม่วงที่มีอายุยาวนานนับศตวรรษทั้งคู่ก็พังทลายลงมาโดยสิ้นเชิงด้วยน้ำมือของผมและพ่อที่เป็นเหมือนผู้บุกรุกเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินแห่งนี้หลายวันต่อมาหลังจากที่ผมกับพ่อได้โค่นต้นมะม่วงยักษ์ทั้งสองต้นทิ้งไปแล้ว ในตอนเย็นวันนั้นเองขณะที่ผมกำลังเข้าห้องน้ำก็เกิดอาการหน้ามืดและหมดสติลม้มลงไปกองกับพื้นโชคดีที่แม่มาเห็นเขาพอดีก็ร้องโวยวายเรียกพวกญาติญาติให้มาช่วยกันพร้อมทั้งวิ่งเข้ามาประคองร่างของผมไว้จากนั้นก็หายาดมมาให้ผมสูดดมจนอาการดีขึ้นเล็กน้อยผมยังคงรู้สึกอ่อนเพลียอยู่บ้างแต่ว่าตามร่างกายของผมมีเม็ด เป็นพืนขึ้นเป็นปื้นปื้นเหมือนอาการน้องคนที่เป็นลมพิษไม่มีผิดแม่กับพวกญาติญาติก็พาผมไปนอนพักที่ห้องตอนนั้นผมเห็นแม่และบรรดาญาติของผมพูดปรึกษากันด้วยเสียงที่เบามากแต่ผมไม่มีเรี่ยวแรงจะซักถามพวกเขาหลังจากเหตุการณ์ที่ผมหมดสติผ่านไปแม่นานพ่อของผมก็เริ่มมีอาการแขนชาขาชาหยิบจับอะไรแทบไม่ได้เลย อาการแบบนี้จะเกิดขึ้นเป็นพักพักแล้วหายไปไม่นานก็จะกลับมาชาอีกสลับกันอยู่อย่างเนี้ยตลอดเวลาพวกญาติญาติและชาวบ้านละแวกนั้นต่างก็โจดจันว่าเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับผมกับพ่อนั้นเกิดจากอาเพศที่พวกเราไปโค่นต้นมะม่วงยักษ์คู่นั้นแน่นอนเพราะชาวบ้านหลายคนเขาบอกว่าตอนที่มะม่วงหักโค่นลงมานั้นพวกเขาได้ยินเสียงร้องครวญครางโหยหวนดังก้องไปทั่ว แต่ผมกับพ่อกลับไม่ได้ยินเสียงอะไรแม้แต่น้อยอาการของพ่อสุดหนักลงทุกทีพ่อเริ่มชาตามร่างกายไปทั้งแถบพวกเราก็ให้พ่อกินทั้งยาสมุนไพรที่นำมาต้มและยาแผนปัจจุบันที่ได้รับจากหมอในโรงพยาบาลแต่อาการของพ่อไม่ดีขึ้นเลยแม่ตัดสินใจไปหาคนทรงเจ้าเพื่อให้เขาช่วยนั่งทางในดูให้เขาก็บอกกับแม่บอกว่าเพราะ พ่อกับผมนี่ไปตัดต้นมะม่วงที่มีของดีอาศัยอยู่ทำให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่นั้นก็ต้องการเอาชีวิตของทั้งสองคนไปทดแทนเมื่อได้ฟังอย่างนั้นแม่ของผมและญาติต่างก็ช่วยกันอ้อนวอนขอร้องให้คนทรงเจ้าช่วยกันทำพิธีที่ไม่ให้วิญญาณในต้นมะม่วงเอาชีวิตของผมและพ่อไปโดยเฉพาะผมที่อายุยังน้อยแล้ต้องทำตามคำสั่งของพ่ออย่างขัดไม่ได้พวกเราก็อ้อนวอนอยู่นาน สุดท้ายคนที่เข้าทรงก็บอกว่าเด็กพอละเว้นได้แต่พ่อมันต้องทรมานให้ตายอย่างช้าๆไม่มีทางให้อภัยมันได้ที่ทําได้ก็คือช่วยยืดอายุให้ยืนยาวขึ้นได้เท่านั้นพร้อมทั้งให้พวกเราหาต้นมะม่วงไปปลูกแทนที่ต้นเก่าด้วยนับแต่นั้นมาพ่อของผมเป็นอมาาัมพาตทั้งตัวไม่สามารถช่วยตัวเองไปได้ตลอดไม่ว่าจะรักษาย่างไงก็ไม่มีทางหาย ท่านต้องทนอยู่ในสภาพอย่างนั้นเป็นเวลากว่าสิบปีจึงสิ้นกรรมและจากโลกนี้ไปอย่างสงบชาวบ้านแถวนั้นเชื่อยอย่างสนิทใจว่าวิญ,ญญาณในต้นมะม่วงเป็นผู้ดนบันดาลให้พ่อของผมต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายและทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสจนตายผมเองก็มีความเชื่อเช่นนั้นเหมือนกันเพราะว่าสิ่งเร้นลับหรือว่าพูดผีเนี่ยผมมีโอกาสได้ประสบพบเจอหลายครั้งพอสมควรจนไม่อาจจะลบหลูและคิดว่า มันเป็นเรื่องเหลวไหลโดยเด็ดขาดครับสมัยเมื่อก่อนกรุงจะแตกชาวกรุงศรีอุธยาส่วนหนึ่งได้นำทรัพย์สมบัติไปซุกซ่อนไว้ใต้ดินแล้วก็ทำแผนที่ไว้ด้วยว่าหากพมา่าทำลายกำแพงเข้ามา จะได้เหลือทรัพย์สินไว้กินเวลาที่พม่ามันถอยไปแล้วแต่ว่าหลายคนนี่ไม่มีชีวิตอยู่รอดพอที่จะกลับมาหาสมบัติได้ก็เลยกลายเป็นทรัพย์แผ่นดินให้ผู้คนที่ได้ลายแทงไปขุดขึ้นมาในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เคยส่งทหารไปค้นหาสมบัติใต้ดินเพื่อนำมาบำรุงกรุงธนบุรีในยามข้าวยากหมากแพง กรุงรีทธยาหรือว่าจังหวัดพระนครสีอยุธยาในปัจจุบันจึงมีทรัพย์แผ่นดินฝังไว้มากมายนอกจากในเจดีย์ใหญ่ในวัดสำคัญสำคัญที่เป็นสมบัติของกษัตริย์ในกลึงกับในทองใบในี่เป็นคู่หูคู่ขุดพอตกดึกชาวบ้านเขานอน,อนกันหมดแล้วสองคู่หูก็จะตื่นขึ้นพร้อมเครื่องมือขุดเพื่อเข้าไปขุดกรุในพื้นที่ที่เป็นวัดร้างหนึ่งในจำนวนนั้นก็เป็นวัดไม่มีชื่ออยู่ใกล้กับวัดตูม นายกลึงกับนายทองใบก้มลงกราบพระแม่ธรณีขอขมาอภัยแล้วก็ขอความคุ้มครองก่อนที่จะลงจอบกับเสียมนายทองใบก็เล่าว่าในขณะที่ขุดนั้นผมได้ยินเสียงมันคนคุยกันดังอยู่รอบตัวแต่ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าหูแววแต่ว่าเสียงมันกลับดังชัดขึ้นทุกทีจนเหมือนกับมาคุยอยู่ใกล้ๆตอนนั้นเสียงนกกลางคืนส่งเสียงกรีร้องบินผ่านหัวดังแจ๊กแจ๊ก ทำให้สะดุ้งแต่ว่าความโลภมันมีมากกว่าก็เลยระดมขุดกันต่อไปแต่แล้วก็มีลมเย็นรถกลางกระหม่อมเหมือนกับมีคนชะโงกมองแล้วหายใจรดแทนที่จะอุ่นกลับเย็นเหมือนน้าแข็งไม่ได้คิดอะไรคิดว่าน้ําค้างลงที่ไหนได้เพราะขุดหนักเข้าก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครมานั่งข้างๆมองไปก็มีแต่ความว่างเปล่าหันไปก็รู้สึกว่าถูกจี้สเอลติดกันสองสามครั้ง ไอ้กลึงมึงทะลึง่งจี้เอวทำไมนายกลึงก็ร้องลั่นปฏิเสธเสียงแข็งบอกอ่นายทองใบบอกกูก้มหน้าก้มตาขุดจะให้มันถึงตัวกรุจะมีเวลาไปแย่มึงเหรอเงียบไปพักหนะึ่งคราวนี้มาจี้เอวนายกลึงบ้างไอใบมึงมันทะลึ่งมาจี้เอวทำไมใครเออใครจะไปจี้มึงกูกําลังจะถึงกรุกอยู่แล้วเสียเวลานะขุดเร็วๆเข้าเอาอย่างนี้เปลี่ยนที่ขุดกันเลย ขุดต่อไปพักใหญ่ในทองใบกับในทองกลึงก็ถูกมือลึกลับเขกบานสลับกันจนไม่มีสมาธิขุดในทองใบขัดใจก็เลยถุยน้ำลายลงพื้นถุยไอ้ผีเวนกูกลัวมึงกูก็ไม่กล้ามาขุดรอกคอยดูนะกูขุดได้แล้วกูจะไม่แบ่งไรายได้ไปทําบุญให้มึงแดกแพอขาดคําก็ได้ยินเสียงถุยถุยถุยมีน้ําเย็นเหมือนน้าแข็งปลิวเวป็นฝอยมาถูกหน้า หันไปดูในกลึงเห็นกำลังยืนฉี่อยู่ไม่ไกลนักโอ้โหผีถ่มน้ำลายรถหน้าแน่นอนอาจารย์เคยบอกว่าถ้าถูกผีเดินข้ามหัวหรือถ่มน้ำลายรถหน้าก็อย่าเสี่ยงเพราะถึงยังไงก็ไม่อาจเอาชนะมันได้ให้ถอนตัวก่อนหาเลิกทำใหม่ในกลึงฉี่เสร็จแล้วกลับมาในทองใบก็เล่าให้ฟังในกลึงบอกว่าเสียเลิกแล้วกลับกันเถอะกลบดินไว้ดังเดิมเก็บเครื่องมือเดินออกมา ปรากฏว่ามีเสียงคนกว้างก้อนดินข้ามหัวไปตกข้างหน้าบ้างข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ตกใจอ่าเดินออกมาจนพ้นบริเวณวัดปรากฏว่าพบพ้นออกมาเท่านั้นแหละได้ยินเสียงหัวเราะเต็มสองหูเป็นเสียงคนหมู่มากหัวเราะนายทองใบย,ยืนยันว่าหูไม่ฝาดนะน่าจะเป็นวิญญาณของเจ้าของทรัพย์ที่ห่วงสมบัติแล้วก็คงจะถูกพม่าฆ่าตายตายทรัพย์ตายซ้อนเมื่อตอนกรุงแตกนั่นเอง นายทองใบแกเป็นคู่หูในกลึงได้ไม่นานก็ตายจากในกลึงไปนายทองใบไปตายในวัดร้างแถบนอกกรุงศรีธยาพร้อมเครื่องมือขุดคอหมุนได้รอบเลยตำรวจตรวจหาหลักฐานก็ไม่พบร่องรอยบุคคลที่สองหรือสเป็นการตายที่ผิดปกติก็จริงแต่เมื่อหลักฐานแวดล้อมไม่อาจจะชี้ชัดได้ก็ลงความเห็นว่านายทองใบาตายเพราะหัวใจวายในกลึงแกก็เลยเป็นนักขุดกรุเดียว เพราะเมื่อหมดคู่หูแล้วแกก็ไม่ได้หาใครมาอีกเพราะไม่ไว้ใจว่าจะปากโป้งบอกเรื่องการลักลอบขุดกรุคดีจะมาเป็นหางว่าวแกก็เลยยอมเหนื่อยคนเดียวในกลึงแกบอกว่าแกขุดกรุมาหลายกรุแต่ไม่มีกรุไหนที่ทําให้แกขนหัวลุกได้เท่ากับวัดพุทธไทยสวรรค์ตําบลสาเภาลม่มวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองปรมบรมมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงสร้างโดยอุทิศพระตำหนักเวียงเหล็กทรงประทับก่อนการสร้างพระบรมมหาราชวังแล้วเสร็จเป็นพุทธบูชาในเกรงบอกว่าแกไปดูลาดเราอยู่นานเห็นว่ามีจุดที่น่าจะขุดคือบริเวณประดิสฐานพระพุทธรูปนามพระเจ้าอู่ทองมหาราชบนชั้นกลางของเจดีย์แกรอจนปลอดคนก็เลยแอบขึ้นไปตอนก่อนสงครามนะเปลี่ยมมากแม้กลางวันก็ไม่มีใครอยากจะเฉียดเข้าไปแกขุดคนเดียวนะ แล้วก็พบกับเหตุการณ์ประหลาดตั้งแต่เริ่มขุดเมื่อแกจุดทูบบูชาดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราชก็มีลมพัดวนที่ทูบเหมือนจะมีใครมาเป่าทูบให้ลุกแดงแล้วก็ลุกพรวดพรวดจนหมดดอกแกคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแกบอกว่าผมมันเป็นคนจนครับอาชีพอื่นก็ไม่มีเพราะเป็นคนความรู้น้อยแต่ผมขุดหาแต่ของพวกทองหยองอะไรพวกนี้ไม่เคยคิดปล้นหรือว่าตัดเสียนพระเลย ถ้าพอจะให้ผมได้ก็ขอพมเถอะอย่าได้รบก,กวนเลยมองขึ้นไปบ,บนที่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราชก็เห็นแสงสีเขียวเรืองอยู่ที่หน้าผากมองเห็นองค์พระชัดเจนแล้วก็ดับหายไปแกก็เดินขึ้นไปพร้อมกับเครื่องมือพอไปถึงจุดหมายก็ขุดลงไปไม่ลึกนักก็พบว่าอิดบัวก้อนใหญ่ๆสองก้อนวางปิดปากกรูเอาไว้ พอจะงัดอิดบัวออกปรากฏว่างัดไม่ออกเหมือนก็ติดกาวแน่นปึ๊กเลยก็เลยกล้มลงกราบบอกว่าผมเจออะไรก็เขาอย่างนั้นนะครับจะไม่แตะต้องแล้วก็ขุดที่อื่นอีกต่อไปคราวนี้งัดเบาๆก็ออกข้างในเป็นรายพอคุยรายออกก็เจอกระปุกเคลือบแบบโบราณปากบินมีปูนยาปิดอยู่ก็เลยกระทาะปูนออกเทสิ่งที่อยู่ด้านในออกมา ก็พบแหวนทองคำแบบเกลี้ยงๆอยู่ในกระปุกมีอยู่ถึงห้าสิบวงก็เลยเทใส่ผ้าขาวปิดกรุให้เรียบร้อยกราบที่หน้าองค์พระเจ้าอู่ทองแล้วก็กลับบ้านรุ่งขึ้นก็เอาไปขายที่ร้านทองที่หัวรอได้เงินมาสองพันพอบาทสมัยนั้นก็มากพอสมควรเงินที่ได้ในกลึงแกก็เอาไปเที่ยวไปกินไม่เคยได้ไปใส่บาตรท,ทาบุญอุทิศให้ผู้เป็นเจ้าของปรากฏว่าเหมือนจะถูกสาบ ขุดได้เงินทองของมีค่ามามากแต่ไม่เคยเหลือเก็บลุ่มลุ่มดอนดอน,ดอนแถมเมื่อมีการขุดกรุที่ไหนก็ตามตำรวจจะมาตามตัวแกไปสอบถามสอบสวนจนต้องหลบหลบซ่อนๆอนทั้งที่แกไม่รู้ไม่เห็นที่สุดก็ต้องไปบวชอยู่ที่สากแก้วจังหวัดอ่างทองแล้วก็ยึดถือเพศสมณะตลอดมาส่วนอีกกรุหนึ่งนั่นก็อาถรรพ์เหมือนกันนั่นก็คือกรุ่าราชบูรณะอันเป็นเจดีย์ใหญ่ ที่เจ้าสามพระยาสร้างครอบพระเมรุมาตรของเจ้าพี่ทั้งสองคือเจ้าอ้ารพยาและเจ้ายี่พยาที่แย่งราชสมบัติกันจนต้องคมของงาสิ้นพระชนพร้อมกันมีผู้ลักลอบขุดหลายครั้งด้วยกันแต่ว่าเป็นทีมเดียวกันชื่อนายลอยนายลอยแกได้แก้แหวนเงินทองรายชูประโภคมามากก็แบ่งปันเงินทั่วนาะแต่ทุกคนที่ได้รับส่วนแบ่งไปเนี่ยตายหงกันหมด ถูกฆ่าจิงซับบางหักหลังล้างแค้นกันเองบ้างอุบัติเหตุร้ายแรงบ้างร้านทองที่รับซื้อทองที่มาจากกรุวราชบุรณะไว้หลอมขายก็ประสบผลวิบัติต่างๆจนร่ำลือว่าด้วยอาถรรพ์ของดวงพระวิญญาณเจ้าอ้ายเจ้ายี่พระยาในบันดาลให้เป็นไปส่วนจุดจบของนายลอยก็คือติงต้องเอาพระแสงฝักทองค้ำประดับอัญมณีเอามงกุฎทองคำ ามาสวมบนศีรษะตัวเองแล้วถือพระแสงดาบไปร้องรำลิเกกลางตลาดหัวรอมีคนไปแจ้งตำรวจมาดูแล้วนำตัวไปโรงพรักพร้อมด้วยพระแสงและมงกุฎกรมศิลปากรมาดูบอกว่าเป็นของแท้ในลอยก็เลยถูกแจ้งข้อหาบุกรุกทำลายโบราณสถานสารตัดสินจำคุก10ปีลดโทษฐานรับสารภาพหนึ่งในสติดคุกหปีแต่ได้รับอภัยโทษออกมาตายนอกคุก พระทองคำกรุ่วราชบุรณะที่ถูกลักลอบขุดออกไปใครซื้อไปติดตัวก็พบกับความวิบัติต่างๆเหตุเพราะว่าทองคำที่นำมาผสมในทองคำที่เทเป็นองค์พระเป็นทองคำที่ทำเป็นหน้ากากปิดพระพักหรือว่าปิดหน้าศพของเจ้าอ้ายและเจ้ายี่พญาและเมื่อออกพระเมรุจึงได้ดึงออกมาเพื่อหลอมผสมเทเป็นพระทองคำ ถวายเป็นราชบูชาอุทิศพระกุศลให้กับเจ้าอ้ายและเจ้ายี่พระยานั่นเองครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบคนใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ